สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงที่นี่ทาง Blue Star Channel นะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณพนิดวิกิเศษและหนิงนันทิยาจิตตะโสภาวดีพร้อมๆกับวันนี้วันศุกร์คุยกันสบายๆนะคะซึ่งเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณธีระผู้ตระกูลนะคะนายกสมาคมนักวางแผนการเงินที่จะมาพูดคุยกับเรากับรายการเก่งบวกเฮงในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณธีระคะสวัสดีครับคุณธีระครับเรื่องการวางแผนการลงทุนเนี่ยนะครับมีประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากครับแต่ผมเนี่ยรู้อย่างนึงว่าคุณธีระเนี่ยนอกจากมีเป็นมือโปรทางด้านการลงทุนแล้วเนี่ยการวางแผนทางด้านสุขภาพเนี่ยไม่เป็นสองรองใครถ้าให้ไปแข่งวิ่งกับคุณธีระเนี่ยนะครับผมการันตีได้เลยนะครับวิ่งก็แพ้เขาว่ายน้ำก็แพ้เขาใครแพ้คะเราแพ้ครับคุณธีระเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมากๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณธีระเนี่ยคล้ายๆกับหมอเชียร์ครับกะอยู่ถึงร้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ก่อนจะอยู่ถึงร้อยกว่าได้ต้องวางแผนทางการเงินให้ได้ดีก่อนใช่ไหมครับค่ะสุขภาพที่ว่าเนี่ยหมายความว่าสุขภาพทางด้านร่างกายที่บอกว่าคุณธีระเป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันสุขภาพทางการเงินเนี่ยก็น่าจะต้องแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คงจะได้ข้อมูลความรู้อย่างมากทีเดียวนะคะกับการคุยกับคุณธีระเพราะว่าคุณธีระเนี่ยนอกจากจะเป็นนักวางแผนการเงินแล้วเป็นนายกสมาคมนักวางแผนการเงินแล้วเนี่ยยังเป็นนักเขียนด้วยนะคะใครที่ติดตามผลงานการเขียนของคุณธีระเนี่ยมีสองเล่มที่เด่นที่หลายคนเนี่ยติดตามอย่างมากเลยนะคะชื่อหนังสือก็น่าสนใจแล้วอะค่ะเล่มแรกเนี่ยนะคะก็คือรูปไม่หล่อพ่อไม่ดังก็มั่งคั่งได้โอ้โหอันนี้ชอบมากแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะคะมี10ล้านก่อน60ต้องทำอย่างไรค่ะทั้งสองเล่มนี้ที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงคะคุณธีระคะโดยเฉพาะแหมชื่อหนังสือนี่ชวนให้ต้องหยิบออกมาเป็นเจ้าของมากเลยนะคะครับครับนะครับเล่มแรกก็คือเรื่องมี10ล้านก่อน60นะครับอันนี้เราก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่แบบว่าให้คนเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าเวลาเกษียณแล้วเนี่ยนะฮะคือเงินมันต้องใช้นะครับแล้วก็เรื่องการเกษียณเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกับสินค้าที่เราซื้อนะอยากจะซื้อรถสักคันบ้านสักหลังมันรู้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกษียณเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วบางคนเห็นตัวเลข10ล้านก็ตกใจมันเป็นไปได้เหรอคะอายุ60แล้วจะมีเงิน10ล้านเนี่ยจะอย่างสมมติคนทำงานหรือถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องนะครับมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงทีเดียวที่ควรจะต้องมีค่ะค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งค่ะรูปไม่หล่อพ่อไม่ดังก็มั่งคั่งได้นะฮะค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องนี้นะครับเหมือนกับเป็นการบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับเพราะหลายคนที่ผมพูดคุยด้วยนะครับก็คือเหมือนกับท้อใจที่คุณบอกน้อยอกน้อยใจตัวเองว่า10ล้านเป็นไปได้หรือเปล่านะก็พ่อฉันไม่รวยนี่หว่าเนี่ยรูปหน้าตาก็ไม่ดีพ่อก็ไม่รวยครับนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับว่ามันทุกคนมันมีโอกาสตรงนั้นนะครับเพียงแต่ใส่ใจหน่อยเท่านั้นเองนะครับค่ะแล้วก็วันนี้ทั้งสองเล่มนี้เนี่ยคุณธีระนี่เอามาฝากให้กับแฟนๆรายการเก่งบวกเฮงด้วยนะคะอย่างละ5เล่มนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของก็เช่นเคยค่ะแนะนำติชมรายการกันเข้ามาได้นะคะ4642123นะคะทั้งหมด10รางวัลเช่นเคยช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่โชคดีแล้วก็ส่งหนังสือนี้ไปให้ครับจริงๆแล้วก่อนที่คุณธีระจะเขียนหนังสือเนี่ยก็ทำงานมาหลายแห่งนะครับและงานสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างเป็นผู้จัดการใหญ่นะครับของกองทุนรวมอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมจำได้เนี่ย3แห่งใช่ไหมครับ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคบุกเบิกกองทุนเลยย้อนกลับไปเกือบเท่าไหร่นะ16-17ปีที่แล้วนะกองทุนรวมทิสโก้20แล้วนะครับนะเรื่องแต่สมัย20ปีที่แล้วกองทุนรวมนะครับไทยพาณิชย์ครับครับซึ่งแน่นอนเป็นอันดับ1 2ของประเทศนะครับแล้วก็มาเป็นประธานของทางฟินันซ่าใช่ไหมครับบลจ.ครับนี่นะครับถึงเป็นที่มาของความรู้นะครับและแน่นอนสามารถที่จะเขียนหนังสือที่เรียกว่าอะไรนะพ่อไม่หล่อพ่อไม่รวยรูปไม่หล่อก็มั่งคั่งได้ก็มั่งคั่งได้นะครับหรือว่าพ่อไม่รวยครับทีนี้อย่างถ้าหากว่าสมมติย้อนกลับไปว่าเรื่องที่ว่าคนจะมีความคิดที่อายุ60เกษียณอายุแล้วหยุดการทำงานแล้วหรือบางคนอาจจะเกษียณเร็วกว่านั้นนะคะจะมีเงินประมาณสักหลักล้าน5ล้าน10ล้านขึ้นไปเนี่ยมันจำเป็นมากแค่ไหนคะที่เราจะต้องมีนักวางแผนทางการเงินอย่างที่คุณธีระทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะครับคือเมื่อกี้ดีที่คุณพนิษฐ์เกริ่นนำเรื่องออกกำลังกายครับคือคนเราเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าเป็นมันมีนิสัยเรื่องขี้เกียจ
นะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าไว้ไปตายเอาดาบหน้าในทำนองนี้นะครับหน้าที่ผมในฐานะที่เป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็น personal trainer ครับนะครับคือถามว่าเรื่องเงินทองเนี่ยทำเป็นไหมคนส่วนใหญ่ถ้าใส่ใจสักหน่อยมันก็ทำได้นะครับฝากธนาคารซื้อพันธบัตรนะลงทุนในกองทุนอะไรพวกนี้นะครับแต่บังเอิญถ้ามี personal trainer เนี่ยนะฮะ personal trainer เดี๋ยวคุณเนี่ยขอรบกวนนิดเดียวเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับ personal trainer ก็หมายความว่ามาฝึกให้ส่วนตัวเลยนะครับ1ต่อ1 1ต่อ1เลยก็อย่างเวลาเราไปฟิตเนสเนี่ยก็มี personal trainer นะคะมาฝึกให้เราว่าเราจะต้องเราอยากจะได้ความแข็งแรงในส่วนไหนเทรนเนอร์ก็จะมาบอกให้จุดไหนเราอ่อนนะเราก็เสริมจุดนั้นแล้วมันจะช่วยได้เยอะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าสถาบันการเงินตัวเนี้ยนะครับจะเป็นแบงค์จะเป็นโบรกเกอร์จะเป็นบลจ.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือทุกคนสักแต่จะขายของเนี่ยนะครับแต่ไม่เคยดูที่ตัวลูกค้าเลยว่าไอ้สินค้าพวกนี้มันเหมาะสมกับคนคนนี้หรือเปล่าขายของหมายความว่าเชิญชวนให้ไปลงทุนไปอะไรแบบเนี้ยเหรอคะอืมใช่ฮะครับขายประกันบ้างขายกองทุนบ้างนะฮะมีอะไรออกมาก็เอาไปขายเนี่ยนะครับแต่ในแง่ของการวางแผนการลงทุนเนี่ยนะฮะว่าถ้ามันมีแผนอยู่แล้วโครงสร้างมันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องการลงทุนเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายเลยที่ต้องมาคุยครับนะครับเป็นเรื่องง่ายเลยซ้ำไปจริงๆแล้วคล้ายๆกับที่โค้ชหนุ่มเคยพูดไว้นะครับเวลาคนมาชวนอะไรไม่ว่าจะเป็นแบงก์รัฐแบงก์เอกชนบางทีมองว่าเป็นโอกาสบางทีมองว่าเป็นเรื่องของว่าสิทธิแต่ต้องดีๆนะครับก็คือต้องดูให้ดีต้องดูว่าเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนดังนั้นการที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาเรียกว่าดูแลเรื่องการลงทุนให้ท่านเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากนะครับค่ะเอ๊ะอย่างคนที่จะมาทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยเขาจะต้องศึกษาเรื่องอะไรหรือว่าจะต้องยังไงบ้างคะถึงจะสามารถมาเป็นนักวางแผนทางการเงินส่วนตัวให้ได้เนี่ยนะครับคือไอ้บังเงินทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเนี่ยนะครับเรานำไอ้หลักสูตรอันนึงเข้ามานะจากอเมริกาเนี่ยเขาใช้ศัพท์ภาษาฝรั่งว่า certified financial planner นะครับว่า CFP สั้นๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไปขึ้นอยู่กับทาง Financial Planning Standard Board ของอเมริกานะครับแล้วเราก็เป็นคนไอ้จัดไอ้ตัวหลักสูตรตัวเนี้ยคือเป็นคณะกรรมการวางแผนการลงทุนใช่ไหมของอเมริกาแล้วเราก็เอาหลักสูตรของเขามาเนี่ยมาใช้ที่ในประเทศเรานี่นะแล้วก็ไอ้หลักสูตรตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าจะเป็นทั่วโลกเลยนะครับว่าจะมีมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วคนที่สอบผ่านตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เรามีทางมหาวิทยาลัย2แห่งที่ร่วมกับทางเราอยู่นะก็มีที่จุฬากับที่เกษตรนะที่จับอบรมเรื่องนี้พอดีนะฮะแล้วก็ถ้าสอบผ่านเนี่ยนะครับก็จะได้ขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็น CFP นะครับเป็นอาชีพเลยใช่ไหมคะอาชีพคือนี่ก็เป็นอาชีพเลยนะฮะครับแล้วก็ที่มันเข้มข้นไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าได้ใบขับขี่ไปแล้วก็ใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะครับว่าทุก2ปีเนี่ยนะครับมันต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่นะครับว่าต้องมาดูว่าใน2ปีมันสินค้ามันออกมาเยอะฮะนะครับว่ามีไอ้ตัวการมาอัปเดตตัวเองมาเรียนรู้ขนาดไหนเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะช่วยให้คนที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับว่าตามสถานการณ์ทันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลึกกว่านี้เนี่ยนะครับผมถามคุณชิระนิดนึงคือว่าสมาคมนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเนี่ยมันจัดตั้งขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จัดตั้งมานานเท่าไหร่แล้วครับครับคืนนี้ก็จัดตั้งมาประมาณ4ปีแล้ว4ปีนะครับแล้วก็จำนวนคนที่จบCFP ตัวนี้ก็มีประมาณ80คนนะครับแต่ยังถือว่าน้อยมากนะเปรียบเทียบกับมาเลเซียพวกสิงคโปร์พวกอะไรพวกนี้นะครับที่นู่นเขามีเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วผมคิดว่าเมืองไทยมันน่าเป็นห่วงนะไอ้เรื่องของAEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปี2015เนี่ยครับเวลามันเปิดพรมแดนขึ้นมาเนี่ยคือมันจะมีการข้ามมากันเยอะนะครับว่าสิงคโปร์ก็มาทำธุรกิจเมืองไทยนะคิดว่าคนไทยมันต้องพร้อมตรงนี้นะครับค่ะเอ๊ะอย่างเมื่อกี้คุณธีระบอกว่าในบ้านเราเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้มีประมาณ80ในขณะที่ต่างประเทศมีเป็นร้อยเป็นพันมันสะท้อนอะไรคะว่ากับอาชีพของนักวางแผนทางการเงินตรงนี้เนี่ยหมายความว่าคนไทยเรายังไม่ค่อยให้ความสนใจหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยมีคนมาทำตรงนี้กันเยอะมากขึ้นเหมือนในต่างประเทศอะค่ะครับคือผมคิดว่าเราเรียนรู้ได้มากจากต่างประเทศนะครับอย่างพวกสิงคโปร์เนี่ยนะคือเขาจงใจนะว่าสถาบันการเงินนะฮะใครอยากจะไปเปิดที่สิงคโปร์เชิญเลยนะเขาอยากจะเป็นที่เรียกว่าเป็น
เป็นฮับศูนย์กลางของการเงินในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในอาเซียนการบริหารไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยนะเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเรื่องไปตั้งทรัสต์อะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ที่สิงคโปร์หมดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะพวกเศรษฐีเมืองไทยไปเปิดบัญชีกันเต็มเลยที่สิงคโปร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบอะไรวินวินว่ะนะมีบริษัทอะไรวินวินอะไรวินมาร์กวินอะไรไม่ก็จำชื่อไม่ได้นะมีคนบางคนก็ไปเจอเอาเป็นห้องแถวเล็กๆโอเคไม่เป็นไรครับแต่นี่มันก็ต้องพยายามนะครับว่าเหมือนเขาก้าวกระโดดไปจากเราเยอะอย่างเงี้ยนะครับตลาดหลักทรัพย์คือประเทศสิงคโปร์นี่เล็กนิดเดียวครับแต่ตลาดหลักทรัพย์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าเราเกือบ 2-3 เท่าตัวเงี้ยนะฮะจริงๆผมคิดว่าของเรามีโอกาสอีกมากๆเลยนะครับค่ะอย่างคนที่จะต้องมี personal trainer เป็นนักวางแผนการเงินส่วนตัวจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมีเงิน100ล้านพันล้านแต่ในขณะเดียวกันคนในทั่วไปเนี่ยเราจำเป็นมากแค่ไหนที่เราจะต้องมีคนที่มาช่วยวางแผนทางการเงินการใช้เงินบริหารจัดการการเงินให้กับเราอะค่ะครับคือไอ้พวกเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็มีคนมาให้บริการเขาเยอะอยู่แล้วค่ะแย่งกันนะแย่งกันจะมาเอาเงินก้อนนี้แหละขอทำงานให้ครับเพราะผมคิดว่าไอ้ระดับกลางเนี่ยนะครับที่ต้องการค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะครับแล้วก็อันนี้หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่วัฒนธรรมนะครับว่าคนไทยคนจีนไม่ยอมจ่ายเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องคำแนะนำเหมือนว่าก็เคยได้ค่าที่ปรึกษาครับค่าที่ปรึกษาเนี่ยนะว่าก็คนมาขายของก็ซื้อกันไปอะไรพวกนี้นะครับแต่พอลงไปดูลึกๆเนี่ยนะฮะเรื่องคำแนะนำเนี่ยนะมันสำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าโครงสร้างมันไม่ดีเนี่ยนะครับคุณรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านมันก็หมดได้ใช่นะครับบางทีไปตายน้ำตื้นในสมัยนะฮะเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้นะครับคือง่ายๆนะฮะสมมติว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับว่าเก็บในชื่อคุณก็เสียภาษีอย่างนึงเก็บในชื่อบริษัทก็เสียอีกอย่างนึงเก็บในชื่อลูกก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ได้พูดถึงการเก็บในชื่อคนใช้หรือคนรถนะฮะนั่นก็อีกอย่างถูกใจจริงๆนะกดไลค์กดไลค์เพราะฉะนั้นมันแค่โครงสร้างตัวเนี้ยครับที่ทางเราจะเริ่มต้นดูตัวนี้ก่อนนะครับและอันที่สองก็คือเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเราจะดูว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ควรจะพิจารณาครับนะไม่ใช่ว่าโอ้ซื้อไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับแล้วไปคิดได้ว่ามันไม่เหมาะกับเราครับนะเพราะไอ้สินค้าทางเกินเงินพวกเนี้ยนะบางทีซื้อประกันซื้ออะไรพวกเนี้ยคอมมิตมันสิบปีฮะสิบปียี่สิบปีเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ใช่ถูกนะฮะครับอันนี้ก็เป็นอีกถ้าผมถามคุณได้เพิ่มเติมนิดนึงนะในแง่ความเข้าใจของผมเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าใจ 100% ครับ ครับสมาคมที่บอกว่าเกิดมา4ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลที่มีการรับรองโดยใครบ้างครับคือเขาจะมั่นใจได้ไงว่าคน80คนเนี่ยนะครับจบมาแล้วเนี่ยแนะนำแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีสถาบันเมื่อกี้ที่คุณชาบอก2มหาวิทยาลัยให้การอบรมแต่มันคล้ายๆกับมีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยรับประกันอะไรนะครับครับคือในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเราก็ต้องการผู้สถาบันเนี่ยนะครับว่าธนาคารใหญ่ๆบริษัทประกันชีวิตใหญ่ๆผู้บลจ.ผู้บริษัทหลักทรัพย์นะครับมาเป็นสมาชิกนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยนะฮะมันจะเหลือแต่เฉพาะสมาชิกบุคคลสมาชิกนะครับว่าคนที่สอบผ่านไอ้ตัวเสียพีจริงถึงจะมาเป็นสมาชิกเราได้นะครับแล้วก็ช่วงเริ่มต้นนี้ก็คือทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นตัวตั้งตัวโผล่เลยเป็นตัวโผล่ใหญ่ก่อนที่จะผลักดันไอ้ตรงนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องของเสือพึ่งป่าเรือพึ่งน้ำอ่ะครับว่าตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับก็เกือบ40ปีนะที่ตั้งมาเนี่ยนะครับประชากร65ล้านคนเนี่ยแต่ที่ถือหุ้นจริงๆเนี่ยมีไม่ถึงล้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับว่าอันนี้เป็นยุคทองของตลาดทรัพย์บ้านเราเลยนะว่ามูลค่าตลาดเนี่ย10ล้านล้านบาทนะครับแต่มันไม่กระจายลงไปนะครับให้กับคนทั่วประเทศเฉพาะกลุ่มเล็กๆจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเล็กหรอกครับอาจจะไม่ถึง 10% ของประชากรนะฮะที่สามารถลงทุนได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็พยายามจะผลักดันตัวนี้นะฮะและที่เขาไปทำแบบสอบถามมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไม่กล้าเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพราะไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจไม่มีความรู้นะครับฉะนั้นไอ้ตัวบทบาทของนักวางแผนเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับนะฮะถ้าผมอยากจะเทียบอย่างเงี้ยคุณธีระว่านักวางแผนทางการเงินนะครับในสมาคมเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนกับนักวางแผนทางด้านภาษีได้มั้ยคือบางทีมันก็มีใช่ไหมครับที่เราจ้างคนมาดูเรื่องภาษีของเราครับจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับคือมันแล้วแต่โมดูลที่จะเสนอให้กับลูกค้านะครับอย่างสมมติของผมก็มีอยู่6อันด้วยกันนะครับคือภาษีก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกษียณนะฮะอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาบุตรนะฮะสมมติว่ามีลูก3คนอยากจะส่งไปเมืองนอกเมืองนามใช้เงินเยอะนะมันก็ต้องวางแผนตรงนี้นะครับเรื่องไอ้ตัวประกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ประกันชีวิตนะมันประกัน108อย่างเลยนะครับอย่างสมมติน้ำท่วมปีที่แล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีไอ้เรื่องการที่บริหารความเสี่ยงครับนี้นะครับมันจะรวมไปถึงเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่งครับนะครับที่จะให้ประหยัดภาษีมากที่สุดเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆอย่างด้วยกันครับครับตอนนั้นในองค์ประกอบของคนที่จะมาให้คำแนะนำนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมนะครับแล้วก็มาเป็นเรียกว่าผู้แนะนำทางด้านการลงทุนแบบอาชีพแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนเรื่องภาษีนะครับเรื่องของการเกษียณอายุนะครับแล้วก็เรื่องของความเพิ่มความมั่งคั่งใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วคุณธีระครับมีเงินเท่าไหร่ถึงคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมถามแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าผมมีสักล้านหนึ่งเนี่ยคุ้มไหมที่จะคือตรงนี้อย่างที่เรียนฮะว่าคนระดับล่างเนี่ยว่าจำเป็นต้องมีครับนะครับตรงนี้นะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรฟรีในชีวิตนะครับนะครับว่าพวกคนที่วางแผนเนี่ยบางทีเขาก็มีราคาของเขานะฮะครับซึ่งนี่ก็แล้วแต่พอจะบอกเรทราคาได้ไหมคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะสนใจนะที่อยากจะมีคนมาช่วยในการวางแผนทางการเงินสำหรับการเกษียณอายุหรือสำหรับครอบครัวแต่ทีนี้ค่าใช้จ่ายเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะครับคือไอ้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถกกันเยอะเลยในต่างประเทศและในเมืองไทยนะฮะคือบางคนเขาบอกว่าเขาวางแผนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่เขาไปได้ไอ้ตัวค่าคอมนะฮะจากบริษัทประกันจากโบรกเกอร์จากบลจ.อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็มองในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับว่าสรุปแล้วนักวางแผนคนนี้อยู่ข้างลูกค้าตกลงเชียร์ขายของหรืออยู่ข้างพวกบริษัทที่ขายของใช่ค่ะแล้วแต่ก็ไม่ผิดนะแต่ก็ไม่ผิดนะครับแล้วอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะฮะอย่างสมมติว่าผมเป็นสถาปนิกอย่างเงี้ยครับนะอยากจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยผมก็เขียนแบบให้ครับครับจะเอากี่ห้องนอนจะอะไรก็แล้วแต่พอแผนเสร็จปุ๊บก็จ่ายตังค์ผมจำนวนหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอาไปหาผู้รับเหมานะครับแล้วก็ไปสร้างบ้านเองนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจะมาวางแผนการเงินให้ผมอาจจะคิดแค่จำนวนบาทแค่นี้นะครับเป็นค่าวางแผนเป็นค่าวางแผนเป็นค่าวางแผนนะครับถ้าคุณพอใจโอเคเราก็คุยกันได้นะครับคือนี่คือแบบเพียวเลยแบบว่าบริสุทธิ์ที่สุดว่าอยู่ข้างลูกค้าเต็มที่เลยว่านะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือมันจะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คืออย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยนะก็คือว่าทั้งสองอย่างนะครับว่าผมเขียนแผนผมก็คิดจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าพอใจกับแผนนะฮะแล้วจะไปซื้อของเนี่ยนะครับคือจะซื้อผ่านผมก็ได้หรือไปซื้อโดยตรงกับแบงก์กับบลจ.นะฮะราคามันก็เท่ากันนะแต่ต้องเปิดเผยกับลูกค้านะว่าผมได้ว่าค่าตอบแทนนะในการเขียนแผนและได้จากไอ้ตัวนะค่าคอมมิชชั่นจากพวกคนที่ขายของด้วยนะครับครับอย่างนี้ถ้าหากว่าคนที่จะมาทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยเขาควรจะต้องมีความสามารถในด้านไหนบ้างคะถึงจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าต้องปริญญาเอกอะไรนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันขยันหน่อยเนี่ยนะครับมันก็น่าจะสอบผ่านนะครับค่ะเรื่องแต่มันต้องดูหนังสือเยอะนะครับสอบเรื่องอะไรบ้างคะนะอย่างสมมุติง่ายๆแบบพวกดูทรัพย์สินสุทธินะครับกระแสเงินสดนะฮะอ่านงบการเงินเป็นนะครับว่าเลือกสินค้าให้ลูกค้าเป็นนะฮะเรื่องภาษีต้องแม่นนะครับเพราะนี้สินค้ามันยากขึ้นทุกวันนะครับคือไม่ใช่ว่ากองทุนหุ้นกับตราสารหนี้นะมันเรื่องพันธบัตรเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องอะไรพวกเนี้ยนะกองทุนทองอะไรเงี้ยมีอีกหลายอย่างนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยิ่งวันสินค้ามันก็ยิ่งจะมีความ
ยุ่งยากมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้อีกอันนึงก็คือว่าทางสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับก็ผลักความเสี่ยงให้กับผู้ฝากเงินใช่นะฮะตอนนี้ไอ้ค้ำประกันเงินฝากเนี่ยนะตอนนี้เขายังยืนไว้ที่50ล้านต่อบัญชีนะครับแต่อีกไม่นานก็คือล้านบาทตอนนี้ยืดอายุไปก่อนตอนนี้ยืดอายุไปก่อนยืดไปก่อนครับนะฮะซึ่งถึงวันนึงก็จะต้องหมดครับนะฮะว่าคุณก็ต้องดูแม้แต่ฝากเงินง่ายๆนะฮะว่าถ้ามีอันเป็นไปธนาคารล้มขึ้นมาก็เหลือแค่ล้านเดียวต่อบัญชีครับนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณธีระพูดเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยสำคัญมากนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยประชาคมอาเซียนก็จะเกิดขึ้น AEC ก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหลืออีกไม่กี่ปีนี้เนี่ยถ้ามีผู้วางแผนการเงินของต่างประเทศนะครับบุกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหรือประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมาแนะนำคนไทยของเราให้ไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มทักษะนะครับในการที่จะมาเป็นที่เรียกว่านักวางแผนทางการเงินนี้เนี่ยผมว่าเราก็จะสู้เขาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นและขยายความนิดนึงได้ไหมผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าซึ่งเดี๋ยวคุณธีระคงจะบอกได้เลยนะครับผมมองว่าแน่นอนเขามีประสบการณ์มากกว่าเราแต่นั้นสิ่งที่เขามาพูดกับลูกค้าที่เป็นคนไทยที่มีเงินเนี่ยนะครับอ่ะ1ล้าน2ล้านจนถึงเป็น100ล้านเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการพูดและทำให้น่าเชื่อถือและให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมาใช้บริการของเขามากกว่าใช้กับคนไทยของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไงและที่คุณธีระพูดคือว่าเรามีอยู่แค่ตอนนี้80คนมันต้องมีเป็นพันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขของคนที่มีเงินสะสมเงินเก็บเนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับที่มีหลายท่านเนี่ยที่มีเกินจำนวน5ล้าน10ล้านจนถึงเป็น100ล้านนะครับเรายังมีคนที่มาให้คำแนะนำเนี่ยไม่พออ่ะผมบอกน้องหนิงได้เลยอย่างเจ้าของร้านทองนะครับหรือเจ้าของร้านที่เราคุยกัน SME หลายล้านเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บ5ล้าน10ล้านเขาเคยใช้บริการหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราบอกว่าเรามีแค่80คนวันนี้ที่เป็นมืออาชีพจริงๆนักวางแผนนี้เนี่ยแล้วเราไม่เริ่มที่จะสร้างคนนี้ต่อไปในอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะแข่งขันสู้กับคนที่จะมาจากต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมครับครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเสริมคุณพนิษฐ์นิดนึงครับไอ้เรื่อง AEC เนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่เซ็น คือใจจริงไม่อยากจะเข้าไปร่วม AEC ครับนะฮะแล้วก็หลายองค์กรเนี่ยนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเอาเท้าลาน้ำมาตลอดครับนะครับคือมันก็ไม่อยากเปิดนะครับว่าไม่อยากเปิดไอ้ตลาดเพราะว่าเป็นตลาดเนื้อหอมมากนะฮะก่อน65ล้านคนครับคือคนไทยไม่อยากไปหรอกฮะไอ้อินโดนะฮะคือมาเลเซียสิงคโปร์คือตลาดมันอิ่มตัวแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดที่ค่อนข้างจะเวอร์จิ้นจริงคือตลาดไทยครับนะครับแล้วก็อันนี้ที่ไปเซ็นไว้แล้วนะฮะตกลงกันไปแล้วว่าภาษากลางคือต้องใช้ภาษาอังกฤษนะนะครับกับพวกมาเลพวกอินโดนีเซียพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็สู้สิงคโปร์ต้องภาษาเราฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เลยแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เขาไปตกลงกันไว้เนี่ยนะครับว่าเรื่องการที่แรงงานจะข้ามจากนะฮะประเทศนึงมาอีกประเทศนึงเนี่ยนะครับเขาเอาเฉพาะแรงงานที่มีความสามารถหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skill labor มีทักษะแรงงานที่มีทักษะครับไม่ใช่รายงานที่มาช่วยงานบ้านเอออะไรเงี้ยครับครับนะฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าไอ้มีทักษะเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีไอ้ตัวเหมือนกับวิชาหรือ qualification ที่ว่าทั่วโลกเขายอมรับครับนะครับคือบางทีในบ้านเราเนี่ยนะฮะทางประกันเนี่ยคพพ.ก็ลงเงินเยอะนะฮะอบรมพวกเซลล์ขายประกันนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ก็ไอ้พวกใบอนุญาต single license ให้กับโบรกเกอร์เงี้ยนะครับแต่บอกว่าไปต่างประเทศเขาบอกเขารู้จักไหมเขาไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของไอ้ตัวพวก CFP พวกอะไรสำคัญมากๆเลยว่าเป็นนะมาตรฐานแบบระดับโลกนะครับที่ว่าถ้าจบที่นี่เนี่ยนะครับผมจะไปทำงานที่สิงคโปร์นะผมก็เพียงแต่ไปสอบไอ้เรื่องกฎหมายกับเรื่องภาษีที่สิงคโปร์แล้วผมก็ไปทำงานที่นั่นได้นะครับเช่นเดียวกันว่าคนที่จบ CFP ที่สิงคโปร์จะขึ้นมาเมืองไทยก็มาสอบเฉพาะไอ้เรื่องของตัวนะภาษีและกฎหมายแล้วเขาก็สามารถที่ทำได้นะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของนักวางแผนทางการเงินเนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็เป็นอาชีพใหม่ที่ผมเชื่อว่านะครับมีคนไทยหลายคนเลยนะครับไม่ว่ากำลังเรียนอยู่หรือจบแล้วนะครับและอยู่ในธุรกิจภาคการเงินเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาใช้วิชาที่ตัวเองอาจจะรู้ประสบการณ์ที่ตัวเองอาจจะรู้เนี่ยมาเป็นนักวางแผนทางการเงินได้
และไม่ได้ทำเฉพาะในเมืองเทศในประเทศสามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยและแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยรายได้ต้องดีแน่ครับแต่พูดถึงอย่างตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มีอยู่แค่80คนใช่ครับเองนะคะแล้วก็ในอนาคตน่าจะต้องการอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆมันเหมือนกับอาชีพสมัยก่อนที่มีน้อยมากเลยนะครับนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนนะครับหรือจริงๆแล้วในธนาคารสมัยก่อนย้อนกลับไป30 40ปีที่แล้วนี่มีไม่เยอะตอนนี้หลายๆคนเด็กจบใหม่นะครับโดยเฉพาะที่ผ่านทั้งวิกฤตมาแล้วแล้วก็หลังวิกฤตเนี่ยก็มาเริ่มที่จะเป็นนะครับนักการเงินแต่นี่คืออีกหนึ่งแขนงหนึ่งของนักการเงินที่ผมคิดว่าจะมีบทบาทต่อไปในอนาคตเพราะสุดท้ายแล้วที่คุณธีระพูดเนี่ยคือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าด้วยทรัพยากรของเราด้วยตลาดของเราเนี่ยโอกาสที่คนจะรวยขึ้นเนี่ยมีเยอะแต่ถ้ามีแล้วทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแล้ววางแผนผิดเนี่ยมันอาจจะตกลงได้หายลงไปได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเลือกนักวางแผนทางการเงินสักคนหนึ่งเอาไว้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งเนี่ยมีหลักการในการเลือกอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ